ปัจจัยที่มีผลต่อราคาสินค้าสวัสดีครับน้องๆเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องที่มีประโยชน์กับการซื้อสินค้ากันอีกแล้วเละครับน้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทำไมสินค้าบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ถูกใครเป็นคนกำหนดราคาสินค้าเหล่านี้กันนะ วันนี้เราจะได้ทราบคำตอบนี้กันครับน้องๆทราบกันไหมครับว่าเพราะเหตุใดในฤดูฝนผักจึงมีราคาแพงลองช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับข้อ1เพราะน้ำท่วมจึงเก็บผลผลิตได้น้อยข้อ2เพราะคนนิยมรับประทานผักเพิ่มมากขึ้นข้อ3เพราะมีการนำเข้าผักที่มาจากต่างประเทศมากที่สุด เมื่อน้องๆไปเดินเลือกซื้อของกับคุณพ่อคุณแม่น้องๆเคยสังเกตราคาของสินค้าที่เราไปซื้อบ้างไหมครับบางครั้งราคาของสินค้านั้นก็ถูกแต่บางครั้งเมื่อเรากลับมาซื้อสินค้านั้นในอีกอาทิตย์ต่อมาสินค้านั้นกลับมีราคาแพงขึ้นเอ๋น้องๆทราบไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรกันนะ เรามาเริ่มค้นหาคำตอบที่ว่าทำไมสินค้าต่างๆถึงมีราคาแพงขึ้นกันก่อนนะครับนั่นก็เพราะว่าเรามีทรัพยากรที่น้อยลงแต่ความต้องการยังคงมีความเหมือนเดิมและยิ่งเพิ่มมากขึ้นประชากรบนโลกก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันทำให้มีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นผู้ผลิตก็ต้องการที่จะผลิตของมาขายมากขึ้นก็นำวัตถุดิบต่างๆมาผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรที่มีอยู่จึงน้อยลงและไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้จึงส่งผลทำให้สินค้านั้นมีราคาที่สูงขึ้นอย่างไรล่ะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับน้องๆหลังจากที่พลอยและครอบครัวได้ไปซื้อของเพื่อนำมาเตรียมถวายสังฆทานในวันพรุ่งนี้และได้ของต่างๆครบเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่และพลอยจึงไปเดินเลือกซื้อกับข้าวในตลาดกันต่อครับ เพื่อนำมาทำเป็นอาหารเย็นในวันนี้ครับทั้งสามเดินดูสินค้าในตลาดคุณแม่แวะซื้อผักสดสดปลอดสารพิษที่ร้านขายผักก่อนครับผักคะน้ากับมะเขือเทศกิโลกรัมละเท่าไหร่จ้าคะน้ากับมะเขือเทศกิโลกรัมละสี่สิบบาทจ้าแล้วมะนาวลูกละเท่าไหร่จ้ามะนาวลูกละสี่บาทจ้าทำไมช่วงนี้ผักมีราคาแพงขึ้นล่ะแม่ค้า ทั้งผักคะนา้ามะเขือเทศและมะนาวราคาเพิ่มสูงขึ้นทั้งนั้นเลยละจ้ะใช่แล้วจ้ะช่วงนี้แย่หน่อยนะผักราคาขึ้นหลายอย่างเลยช่วงหน้าฝนที่ฝนตกหนักแบบเนี้ยสวนหลายแห่งโดนน้ำท่วมกันทั้งนั้นพืชผักที่ปลูกไว้ก็พลอยเสียหายไปกันหมดนะ่ะได้สินค้ามาขายไม่มากหรอกจ้ะทำให้ผลผลิตน้อยไม่พอต่อความต้องการของผู้ซื้อ จึงทำให้ราคาสูงขึ้นจ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองเหรอจ๊ะเห็นไหมครับน้องๆว่าในวันนี้คุณแม่ของน้องพลอยต้องซื้อผักที่มีราคาสูงขึ้นมากทีเดียวครับนั่นก็เพราะเกิดน้ำท่วมในหลายแห่งพืชผักเสียหายผลผลิตก็ได้น้อยแต่ความต้องการของคนซื้อยังคงมีความต้องการเหมือนเดิมราคาสินค้าจึงมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไงแหละครับ สู่กัันฟงได้เวลาของกิจกรรมของเรากันแล้วครับน้องๆครับมีสินค้าอะไรบ้างที่น้องๆได้เคยซื้อแล้วพบว่าสินค้ามีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมบ้างครับแล้วเคยซื้อที่ราคาเท่าไหร่ปัจจุบันราคาเท่าไหร่ให้น้องๆอ,ออกมารายงานหน้าชั้นกันมาคนละสามชนิดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นมีหลายอย่างเลยนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่สินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลงอีกด้วยครับหลังจากที่คุณแม่ของพลอยได้ซื้อผักที่ร้านขายผักแล้วก็ได้เดินไปเลือกซื้อผลไม้ที่ร้านผลไม้ครับวันนี้คุณแม่ตั้งใจซื้อผลไม้เป็นของหวานหลังอาหารเย็นครับผลไม้สดส มีประโยชน์กับร่างกายมากเลยนะครับอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับวันนี้พ่อกับพลอยอยากกินผลไม้อะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะขอหนูไปเลือกที่ร้านผลไม้ได้มั้ยคะหนูอยากกินผลไม้พอดีเลยได้สิจ๊ะไปร้านผลไม้ร้านนั้นกันก่อนดีกว่าโอ้โหมีแต่ผลไม้น่ากินทั้งนั้นเลยละคะ่ะ ทั้งกล้วยแตงโมมะม่วงแล้วอันนั้นคือผล,ลไม้อะไรเหรอคะคุณแม่ที่เป็นพวงๆสีน้ำตาลอ่อนที่วางอยู่ตรงนั้นนะคะผละไม้นั้นเขาเรียกว่าลองกองจา้ามีให้รับประทานกันมากในหน้าฝนเนื้อขาวนิ่มรสชาติก็หวานอร่อยนี่ก็นาฝนแล้วผลผลิตจึงออกมาเยอะเลยช่วงนี้หลงกองมีราคาถูกมากทีเดียว ทานผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเนี้ยนอกจากจะได้รับประทานผลไม้ที่สดใหม่และมีราคาถูกแล้วคุณค่าทางอาหารที่ได้รับก็มีมากเลยทีเดียวจ้าดีจังเลยค่ะหนูจะกินให้จุใจเลยน้องๆครับที่ลองกองมีราคาที่ถูกก็เพราะว่าเป็นฤดูฝนที่เป็นฤดูการที่มีผลผลิตลองกองออกมามา,มากนั่นเองครับเมื่อผลผลิตมีมากแต่ความต้องการซื้อมีน้อยกว่าสินค้าที่ออกมา สินค้านั้นจึงปรับให้มีราคาที่ถูกลงเพื่อให้ผู้บริโภคได้มาซื้อสินค้ายังไงเลยครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับน้องๆคือมีสินค้าใหม่ออกมามากขึ้นแต่ผู้ซื้อ,อยังคงมีความต้องการซื้อน้อยกว่าผู้ผลิตต่างๆก็ต้องปรับลดราคาสินค้าลงเพื่อให้สินค้าขายได้นั่นเองครับอย่างเช่นมีผู้ผลิตโทรทัศน์ออกมาหลายบริษัทจึงทำการแข่งขันด้วยการลดราคา เพื่อให้สินค้าของตนขายได้เล่าสู่กันฟังได้เวลาของกิจกรรมของเรากันอีกแล้วครับน้องๆคิดว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรบ้างที่มีราคาแพงลองออกมาบอกเพื่อนๆหน่อยครับ เห็นไหมครับน้องๆจากกิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติกันไปก็ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าสินค้าในชีวิตประจําวันเรานั้นมีทั้งที่มีราคาที่แพงขึ้นและราคาที่ถูกลงทั้งนั้นเลยนะครับนั่นก็เพราะปัจจัยต่างๆที่เราได้เรียนไปแล้วนั้นส่งผลให้ราคาสินค้าเป็นเช่นนั้นนั่นเองครับน้องๆเข้าใจกันหรือ,อยังครับ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับน้องๆว่าปัจจุบันที่มีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทําให้มีการต้องการบริโภคสินค้าเพิ่มมากขึ้นทรัพยากรที่นํามาผลิตก็ต้องใช้มากขึ้นบางครั้งก็ไม่เพียงพอกับความต้องการทําให้ราคาสินค้านั้นเพิ่มสูงขึ้นหรือมีราคาแพงขึ้นนั่นเองครับส่วนในทางตรงกันข้ามนะครับหากมีสินค้าที่ผลิตเพิ่มมากขึ้นแต่ความต้องการซื้อนั้นมีน้อยกว่า คนซื้อน้อยแต่ผลผลิตมีเยอะก็ทําให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาให้ถูกลงเพื่อให้มีผู้มาซื้อมากขึ้นยังไงเลยครับน้องๆช่วงใช้เดียวตอนเพราะเราคู่กันน้องๆช่วยกันพิจารณานะครับว่าข้อความใดที่เป็นเหตุและผลของกันและกันบ้าง ให้น้องๆจับคู่ให้ความสัมพันธ์กันนะครับข้อหนึ่งประชากรมีมากสินค้ามีน้อยสินค้าราคาแพงข้อสองประชากรมีน้อยสินค้ามีมาก สินค้าราคาถูกข้อ3เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นมีความต้องการของสินค้าเพิ่มมากขึ้นข้อ4สินค้าราคาแพงเนื่องจาก ความต้องการซื้อมีปริมาณมากกว่าปริมาณของสินค้าข้อ5เมื่อผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สามารถขายสินค้าได้ น้องตอบจับคู่กันถูกไหมครับเรามาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันครับข้อที่หนึ่งประชากรมีมากสินค้ามีน้อยคู่กับสินค้าราคาแพงครับเพราะถ้าประชาชนมากและสินค้ามีน้อยทำให้ความต้องการมากขึ้นจึงทำให้สินค้ามีราคาแพงข้อที่สองประชากรมีน้อยสินค้ามีมากคู่กับสินค้าราคาถูกครับ เพราะถ้าประชากรมีน้อยและสินค้ามีมากจึงทำให้สินค้ามีราคาที่ถูกลงครับข้อที่3เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นคู่กับมีความต้องการของสินค้าเพิ่มมากขึ้นครับก็เพราะว่าถ้าประชากรเพิ่มมากขึ้นแล้วปริมาณความต้องการสินค้าก็มากขึ้นส่งผลให้ผู้ผลิตก็จะผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการด้วยครับข้อ4่ สินค้าราคาแพงเนื่องจากคู่กับความต้องการซื้อมีปริมาณมากกว่าปริมาณของสินค้าครับเกิดจากเมื่อสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรทําให้สินค้ามีจํานวนน้อยคนต้องมีความต้องการสินค้ามากจึงทําให้สินค้ามีราคาแพงครับข้อ5เมื่อผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้คู่กับก็จะสามารถขายสินค้าได้นะครับก็เมื่อผู้ผลิต ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ก็จะทำให้สินค้านั้นขายได้เป็นเพราะความต้องการทั้งสองฝ่ายสัมพันธ์นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้สินค้ามีราคาถูกและมีราคาแพงแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆมาเป็นตัวกำหนดอีกนะครับ แต่ที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมีสินค้าราคาถูกและสินค้าราคาแพงขึ้นครับในครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามนะครับวันนี้ต้องลากันแล้วนะครับน้องๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีครับ